ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะพบกับคุณครูสุภาพธรรมชาติหรือคุณครูปิงปองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวรรณคาดีเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะคะโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเมื่อนักเรียนเรียนวรรณคาดีเรื่องนี้นักเรียนจะได้ทราบอะไรบ้าง นักเรียนวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นนักเรียนวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตได้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้ สุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เช่นกันค่ะสืบร่วมสืบสาวเรื่องราวน่าคิดามาศึกษาตัวบทวรรณคดีกันดีกว่าค่ะนักเรียนอ่านบทนำเรื่องและที่มาของเรื่อง รวมทั้งร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถามดังต่อไปนี้ผู้ทรงพระราชนิพน์เรื่องโครนติดลอ้อตอนความนิยมเป็นเสมียนคือใครผู้ทรงพระราชนิพน์ใช้พระนามแฝงว่าอะไรโครนติดลอ้อตามพระราชดําริของผู้ทรงพระราชนิพนล หมายถึงสิ่งใดชื่อเรื่องน่าสนใจใช่ไหมคะโครนติดลอ้อเราก็คิดเหมือนเราก็คิดอย่างนั้นเช่นกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรนะ้าต่อไปค่ะจุดประสงค์ในการพระราชนิพนธ์เรื่องโครนติดล้อคืออะไรนะคะสุดท้ายเรื่องโครนติดล้อมีทั้งหมดกี่ตอน ะะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันแล้วครูหวังว่านะักเรียนม5ทุกคนตอบคำถามได้แน่นอนค่ะคน้นวรรณคดีเรื่องนี้มีความรู้มาดูในส่วนของบทนำเรื่องค่ะโครนติดล้อเป็นบทความพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โดย ทรงใช้พระนามแฝงว่าอัศวะพาหุนะคะต่อไปกันเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงอธิบายแนวพระราชดำริเรื่องโคนติดล้อไว้ดังนี้มาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างโคลนติดล้อเนี่ยหมายถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่มากีดขวางความเจริญของชาติ ทำให้เจริญก้าวหน้าช้าลงนะคะเปรียบเสมือนโครนที่ติดอยู่กับล้อยากที่จะเอาออกนะคะแต่ถ้ามีความอุตสาหะก็จะล้างโครนก้อนโตก้อนนั้นน่ะออกไปได้นะคะ,ะมาดูที่มาของเรื่องว่าโครนติดล้อเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะคะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องโครนติดหลอเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2458รวมทั้งสิ้นมี12ตอนค่ะและทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องนี้ เป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า c r o k s o n o u r v i e w ลงพิมพ์ในหนังสือสยาม Observer นะคะคุณครูอาจจะออกเสียงสำเนียงไม่เหมือนครูภาษาอังกฤษเนาะอ่าต่อไปค่ะบทความเรื่องโคลนติดล้อทั้งหมด12ตอนมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะเอ๊ะมีใครไปอ่านไว้ล่วงหน้าแล้วสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะอา มาดูค่ะว่า12ตอนมีอะไรบ้างตอนที่หนึ่งการเอาอย่างโดยไม่ตริตรองตอนที่สองการทําตนให้ต่ําต้อยตอนที่สการบูชานหนังสือจนเกินเหตุตอนที่4นี่ที่เราจะเรียนกันก็คือความนิยมเป็นเสมียนตอนที่หความเห็นผิดตอนที่6ถือเกียรติยศไม่มีมูล ตอนที่7ความจนไม่จริงตอนที่8แต่งงานชั่วคราวตอนที่9ความไม่รับผิดชอบของบิดามารดาตอนที่10การค้าหญิงสาวตอนที่11ความหยุมหยิมและตอนที่12หลักฐานไม่มั่นคง ะะเป็นไงกันคะแต่ละตอนน่าสนใจนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนไปศึกษาให้ครบทั้ง12ตอนนะคะตอบข้อสงสัยได้เรื่องได้ความจำกันได้ไหมว่าต้นชั่วโมงคุณครูฝากข้อคำถามไว้จำกันได้ใช่ไหมคะามาดูค่ะผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องโครนติดลอ้อตอนความนิยมเป็นเสมียนคือใครคือใครคะ มีคนตอบถูกเก่งมากค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่6อาเก่งมากนะคะผู้ทรงพระราชนิพนธ์ใช้พระนามแฝงว่าอะไรหรือเรียกไงว่านามปากานะคะใช้ว่าอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะอัศวพาหุนะคะต่อไปค่ะ โครนติดลอ้อตามแนวพระราชดำริของผู้ทรงพระราชนิพนธ์หมายถึงสิ่งใดนะคะอ่ะก็หมายถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่มากีดขวางทางเจริญของชาติเปรียบเสมือนโครนที่ติดลอ้อยากที่จะเอาออกลึกซึ้งไหมคะอ่าต่อไปค่ะ เรื่องโคลนติดล้อมีทั้งหมดกี่ตอนพึ่งผ่านมาเมื่อสักครู่กี่ตอนคะเก่งมากเลยค่ะมีทั้งหมดสิบสองตอนต่อไปค่ะจุดประสงค์ในการพระราชนิพนธ์เรื่องโคลนติดล้อคืออะไรจุดประสงค์คืออะไรคะ,ะเพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติรักความเป็นไทยชี้ให้คนไทยได้เห็น ข้อบกพร่องของตนเองที่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าช้ากว่าที่ควรนะคะอ่ะมาค้นวรรณคาดีเรื่องนี้มีความรู้กันต่อค่ะนักเรียนอ่านเรื่องโครนติดล้อตอนที่4ความนิยมเป็นเสมียนจากหนังสือเรียนวรรณคาดีและวรรณกรรมม .5 หน้า116ถึง118 แล้วเขียนสรุปเรื่องตามความเข้าใจของตนเองนะคะตามความเข้าใจของตนเองนะคะ่าเรามาดูที่คุณครูสรุปไว้ค่ะตอนที่สี่ความนิยมเป็นเสมียนไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะใครที่สรุปแล้วนะคะอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับคุณครูก็ได้ที่ไม่เหมือนคือการใช้ภาษานักเรียนอาจจะสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนแต่วันนี้คุณครูสรุปมาให้ดู ในแบบที่ขมวดความรู้นะคะคือสรุปไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคะ,อะตอนที่4ความนิยมเป็นเสมียนนะคะก็คือคนที่มีการศึกษาเนี่ยนิยมเข้ารับราชการและดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองเสมียนเนี่ยพูดถึงเสมียนเสมียนหมายถึงอะไรคะหมายถึงพนักงานที่ทำ หน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือใช่ไหมคะแต่ในโครงติดล้อเนี่ยในโครนติดล้อเนี่ยสมียนเนี่ยหมายถึงการรับราชการนะคะความนิยมเป็นสมเียนในเรื่องโครนติดล้อนะหมายถึงการเข้ารับราชการนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยคนเหล่านี้มีพฤติกรรมใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายเกินตัวไม่ยอมกลับไปประกอบอาชีพอื่นๆในภูมิล,ลำเนาของตนเองเพราะคิดว่าอาชีพชาวนา ชาวสวนชาวไร่หรือพ่อค้าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติและเป็นอาชีพสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ซึ่งเขาอาจจะมองว่าฉันเรียนจบมาสูงทำไมฉันต้องไปทำไร่ทำสวนทำนาเพราะอาชีพเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเรียนสูงก็ได้ณตอนนั้นนะคะซึ่งความคิดเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องทุกคนเนี่ยจึงช่วยกันทำให้เห็นว่า ทุกอาชีพมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันอ่าเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะรู้ใช่ไหมว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอะมาดูว่าวันนี้กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับเนื้อเรื่องจากโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนหรือไม่ ะะมีข้อความ5ตอนนี้ปรากฏอยู่เรามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อความที่หนึ่งการที่ชายหนุ่มอยู่ในเมืองจะทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนมากกว่าการอยู่บ้านนอกนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลใช่หรือไม่ใช่คะจากการที่นักเรียนได้ไปศึกษาเนื้อเรื่องโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นสเสมียนแล้วว่าไงนะคะอ่ามีคนตอบถูกมาดูฉเฉลยค่ะ ใช่ถูกไหมคะต่อไป2ออาชีพสมียนจึงต้องมีการคัดคนออกจริงไหมคะถูกต้องคะ่ะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะคะคือมีคนเนี่ยที่เรียนจบมาแล้วและไปประกอบอาชีพสมียนหมดเลยสมมุติว่าเนี่ยมห้าร้อยคนก็ไปประกอบอาชีพเสมียนทั้งร้อยคนเลยทําให้ความ ต้องการเนี่ยมันล้นตลาดถูกไหมคะแล้วก็ไม่มีใครไปประกอบอาชีพอื่นรัชการที่6เนี่ยเห็นความสําคัญตรงนี้คืออยากจะแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนที่จบใหม่เด็กจบใหม่ฉุกคิดนิดนึงว่าเอ๊ะไปทําอาชีพอื่นดีไหมนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งนะคะอาชีพเสมียนเนี่ยพอยิ่งอายุเยอะอายุเยอะก็จะต้องมีการคัดคนออกคะ่ะแล้วก็เลือกเอาคนหนุ่มใหม่ไฟแรงหรือสาว นะคะหนุ่มสาวที่ไฟแรงมาทำงานนะคะคือเหตุผลเพราะว่าคนที่อยู่นานเนี่ยอายุเริ่มเยอะแต่เงินเดือนได้เยอะและเพิ่มขึ้นแล้วประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยอาจจะด้อยกว่าคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะคะก็มีวิชาวความรู้มาใหม่ๆอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ไปจ้างคนเหล่านี้ดีกว่าจ้างใน เออ่ให้เงินน้อยเงินเดือนยังน้อยอยู่แล้วก็แถมยังทํางานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะต่อไปข้อที่3าผู้ที่ประกอบอาชีพเสมียนแล้วถูกคัดออกไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้เพราะมีความถือตัวมองว่าอาชีพอื่นไม่สมเกียรติไม่มีทักษะการทำงานอื่นๆเนื่องจากเป็นเสมียนมานานนะคะอันนี้ใช่หรือไม่ใช่คะ ่มาดูกันค่ะมีคนตอบถูกด้วยนะก็คือใช่นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่ถูกคัดออกอนักเรียนคนที่ถูกคัดออกเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปทําอาชีพอื่นถ้าเป็นคนที่สุจริตใช่ไหมคะถ้าเป็นคนที่สุจริตเขาจะอยู่แบบตายไปแบบเงียบๆราชการที่ผกเขียนไว้นะคะว่าจะอยู่แบบเงียบๆแล้วก็ตายไปแบบเงียบๆตายแบบลึกลับไปเลยค่ะแต่ถ้าคนที่ เป็นเสมียนที่แบบทุจริตนะคะไปก็จะไปปล้นไปจี้นะคะทำในสิ่งที่ไม่ดีบางคนก็จบชีวิตไม่สวยบางคนก็ติดคุกไปเลยค่ะต่อไปข้อความที่4บทความต้องการให้สอนพวกหนุ่มๆเรื่องการประกอบอาชีพว่าอาชีพเสมียนดีที่สุดใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใชใชข้อนี้ชัดเจนมากก็คือ มีคนตอบถูกไม่ใช่นั่นเองค่ะจริงๆแล้วไม่อยากให้คนเนี่ยมาประกอบอาชีพเสมียนเยอะใช่ไหมคะอยากให้มองเห็นถึงความสําคัญของอาชีพอื่นด้วยนะคะเป็นกันไงบ้างคะนักเรียนทำรรมาสี่ข้อแล้วมีใครตอบถูกทุกข้อบ้างยกมือขึ้นอ่เก่งมากทุกคนเลยตอบถูกทุกข้อมาดูข้อสุดท้ายข้อที่5ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านช่วยสอนในพวกหนุ่มๆรู้สึกถึง เกียรติยศของการประกอบอาชีพอื่นๆข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ก่อนหน้านั้นข้อที่4ี่คุณครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพเสมียนไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ต้องการให้เห็นว่าอาชีพอื่นก็มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีด้วยฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าใช่ถูกต้องแล้วคะ่ะอะเราไปดูกันต่อคะ่ะร่วมสืบสาวเรื่องราวน่าคิดเอ๊ะเรื่องราวอะไรนะที่มันน่าคิดนะคะ นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากการอ่านโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนดังนี้ค่ะอะมาดูข้อคำถามคนที่เล่าเรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเขาต้องการประกอบอาชีพอะไรเพราะอะไรข้อต่อไปการใช้จ่ายของผู้ที่เป็นเสมียนมีลักษณะอย่างไรเพราะเหตุใด ผู้ที่ต้องการเป็นเสมียนจึงไม่ต้องการกลับไปทำงานที่บ้านเกิดของพวกเขาเหนือเรื่องกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาความนิยมเป็นเสมียนอย่างไรอ่าอ่ะเป็นยังไงบ้างคะไปศึกษากันมาหรือยังอ่าเมื่อไปศึกษากันมาแล้วเรามาตอบข้อสงสัยได้เรื่องได้ความกันค่ะเริ่มจากข้อแรก คนที่เล่าเรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเขาต้องการประกอบอาชีพอะไรเพราะอะไรหลังจากที่ไปศึกษาคงจะตอบได้กันอ่ามีคนตอบถูกเก่งมากค่ะมาดูคำตอบเลยค่ะเด็กทุกคนที่สำเร็จการศึกษาอยากจะประกอบอาชีพเสมียนเลขานุการรับราชการหรืองานออฟฟิศเพราะเป็นงานที่ ได้ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนมาและจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นไปตามลำดับและพวกเขาคิดว่าการทำงานอื่นๆไม่สมเกียรตินะคะข้อต่อไปเลยค่ะ,คะการใช้จ่ายของผู้ที่เป็นเสมียนมีลักษณะอย่างไรอย่างไรคะตอบได้ไหมติ๊กต๊กติ๊กต๊กอ่ามีคนตอบถูกค่ะใช่แล้วถูกต้องเลย ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อเสื้อขาวนุ่งผ้าม่วงสีสวมหมวกสกรารสวมกางเกงแพรจีนไปดูหนังอาทิตย์ละสองครั้งไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารอ่าข้อต่อไปค่ะ เพราะเหตุใดผู้ที่ต้องการเป็นเสมียนจึงไม่ต้องการกลับไปทำงานที่บ้านเกิดของพวกเขาเพราะอะไรคะตอบได้ไหมคะอะเรามาดูคะ่ะก็เพราะว่าพวกเขาคิดว่าการทำงานในเมืองจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมากกว่าการกลับไปทำงานที่บ้านเกิดของตนและคิดว่าการทำงานเป็นชาวสวนชาวไร่พ่อค้าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติยศ หรือตำแหน่งสูงสูงเพราะว่าด้วยอาจจะเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้คิดว่าคือเรียนจบมาตั้งสูงทำไมต้องไปทำอาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่ด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นก็คือรับราชการเป็นเสมียนนั่นแหละเหมาะสมกับการที่พวกเขาเหล่านี้เรียนจบมานั่นเองนะคะเนื้อเรื่องกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาความนิยมเป็นเสมียนอย่างไรคะตอบได้ไหมคะ อ,อ่ะเรามาดูกันค่ะสอนให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและเข้าใจว่าทุกอาชีพทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและมีเกียรติเท่าเทียมกันทุกอาชีพนะคะมีเกียรติเขาเท่าเทียมกันเลยทุกอาชีพและปลูกฝังค่านิยมของคนในสังคมว่าอาชีพต่างๆมีเกียรติยศนะคะอาชีพต่างๆมีเกียรติยศ เป็นไงกันบ้างคะอ่ามาดูกันต่อค่ะเมื่อกี้ตอบคาถามไปแล้วอ่ะมาศึกษากันต่ออีกค่ะร่วมสืบสาวเรื่องราวน่าคิดเอา้ามีอะไรน่าคิดอีกอะ่ะมาดูนักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและตอบคําถามดังต่อไปนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้ไปอ่านกันมาแล้วเนาะอ่ะมาดูข้อคําถาม นักเรียนคิดว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนนิยมประกอบอาชีพเสมียนคืออะไรค่านิยมของคนในสังคมเนี่ยที่มองว่าการเป็นเสมียนเป็นอาชีพที่ต้องได้รับการศึกษาสูงจึงจะทำงานได้และเป็นงานที่สบายไม่ต้องใช้กำลังรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้แม้ว่าจะได้เงินเพียงเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คนนิยม มาประกอบอาชีพเสมียนกันนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะต่อไปค่ะรู้จักคิดรู้จักทำคุณครูให้ทำอะไรมาดูกันเลยค่ะนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากเรื่องโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสรุป เป็นแผนภาพความคิดดังนี้ค่ะ,ะมาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดอะคุณครูจะให้เวลาสักหน่อยหนึ่งให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดนะคะได้ไหมคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวคำตอบเป็นอย่างไรนะคะปัญหานะคะก็คือความนิยมรับราชการ ะะที่มีมีปัญหาที่รัชาการที่6ม,มองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนสมมุติว่ามีร้อยคนจบมาร้อยคนแล้วก็ไปทํางานรับราชาการทั้งร้อยคนเลยมันเกิดปัญหาจริงๆนะมันไม่มีใครไปประกอบอาชีพอื่นเลยใช่ไหมนะคะ,ะสาเหตุก็คือต้องการมีชื่อเสียงเกียรติยศก็ฉันรับราชาการฉันเป็นเสมียนใช่ไหมคะสาเหตุที่2คิดว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตเิเหนือกว่าอาชีพอื่นได้แต่งตัวดูดีไงนะักเรียน นะคะถ้าไปเป็นชาวไร่ชาวนาแต่งตัวเป็นไงคะก็จะอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะเนื้อเตือก็อมอมแมมแต่ถ้าเรานั่งสวยๆหล่อๆเป็นเสมียนดูดีมากนะคะค่านิยมของสังคมยกย่องอาชีพเสมียนแน่นอนคะ่ะในยุคนั้นนะครูย้ําว่าในยุคนั้นนะนักเรียนอย่าเพิ่งมาเปรียบเทียบกับยุคนี้นะคะในยุคนั้นเนี่ยค่านิยมของสังคมจะยกย่องคนเป็นเสมียนมากนะคะใครรับราชการเป็นเสมียนเนี่ยคือแบบดูดีนะคะ สุดท้ายสายเหตุก็คือเป็นสายงานสบายไม่ต้องใช้กําลังถูกไหมคะไม่ต้องใช้กาลังไม่ต้องถ้าไปทําไร่ใช้กําลังไหมขุดดินตากแดดใช่ไหมคะทำสวนก็ใช้กําลังเนาะต่อไปนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีแน่นอนเมื่อร้อยคนไปทําเสมียนตั้งร้อยคนนะคะผลกระทบแรกก็คือทําให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเสมียนมีมากกว่าตําแหน่งที่รับจบร้อยคนแต่รับ50คน เกิดปัญหาเกิดไหมเกิดแย่งชิงกันเลยใช่ไหมคะโอ้โหแข่งแข่งขันกันเลยนะคะต่อไปผลกระทบที่ตามมาอีกก็คือชนนบทไม่รับการพัฒนาจากคนรุ่นใหม่นะคะและผลกระทบสุดท้ายก็คือขาดผู้ประกอบอาชีพอื่นๆที่ทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพทำสวนทำนานทำไร่เนี่ยก็มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะเราทำเกษตรกร,เ,กรเอาไปขายคนในชาติก็ได้กินถูกไหมคะ แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยหนุ่มสาวที่จบใหม่ๆก็ไม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญในจุดนั้นนะคะแนวทางการแก้ปัญหาก็จะมีสร้างค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติยศที่เท่าเทียมกันของทุกอาชีพพระองค์เนี่ยหรือรัชกาลที่6เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพยายามเขียนนะคะยกย่องให้อาชีพทุกอาชีพมีความเท่าเทียมกันให้หนุ่มสาวที่จบใหม่อ่านและรู้สึก มันเท่าเทียมกันนะและเผื่อจะเปลี่ยนใจนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนใจกลุ่มหนุ่มสาวเหล่านี้จากอาชีพเสมียนไปทําอาชีพอื่นบ้างก็ได้นะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอาชีพทุกอาชีพมีความสําคัญและช่วยพัฒนาประเทศชาติได้นะคะอานักเรียนศึกษาในเรื่องกันไปแล้วเนาะวันนี้นะคะมาร่วมการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเรื่องโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนค่ะ มาดูกันเลยนะคะทราบซึ้งวรรณศิลป์นยนย,นยินคุณค่าทางภาษานักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากข้อความต่อไปนี้ค่ะว่ามีลักษณะการเขียนเป็นอย่างไรถ้าเราจะสอนเขาทั้งหลายให้รู้สึกเกีรติยศแห่งการที่จะเป็นผู้เพาะความสมบูรณ์ให้แก่ประเทศเช่นชาวนาชาวสวนพ่อค้าและช่างต่างๆจะไม่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือ ตอบกันได้ไหมคะตึ๊ตอ,อ่ะมาดูคําตอบค่ะจากข้อความนี้นะคะเป็นลักษณะในการใช้คําถามเชิงวาทศิล์นะคะทําให้ผู้อ่านตระหนักและคิดตามโดยไม่ต้องการคําตอบเพราะคําถามเชิงวาทศิลป์คือคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบอย่างเช่นที่บอกว่าชาวนาชาวสวนพ่อค้าและช่างต่างๆ จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เราต้องคิดตามเห็นไหมคะฝึกให้เราได้คิดด้วยนะคะโดยข้อความเนี่ยกล่าวถึงการสอนให้หนุ่มๆสาวๆเห็นคุณค่าของทุกอาชีพนะคะน่าจะง่ายกว่าการให้พวกเขาหางานอื่นนอกจากเสมียนนะคะคือสอนไปเลยปลูกฝังไปเลยให้ตระหนักให้คิดไปเลยนะคะต่อไปค่ะ ข้อความที่ปรากฏมีการใช้ภาพพจน์ชนิดใดนะคะมีการใช้วารภาพพจน์ชนิดใดที่ข้าพเจ้าเรียกว่าแต่งงานนั้นข้าพเจ้าพูดอย่างละม่อมเพราะว่าการแต่งงานชนิดนี้มักเป็นการชั่วคราวโดยมากซึ่งข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปในบทหน้าเพราะว่าเป็นโครนก้อนหนึ่งซึ่งจะได้ยกขึ้นให้ท่านพิจารณาต่อไป โครนก้อนหนึ่งโมหารภาพพดใดคะโครนก้อนหนึ่งอ่ะมีคนยกมือตอบคืออ่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนตอบถูกหรือเปล่าการใช้อุป,ปรกรณ์ค่ะเปรียบเทียบค่านิยมในการแต่งงานชั่วคราวว่าเป็นโครนติดล้อนะคะต่อไปคะ่ะ ยังอยู่ในเรื่องของด้านบรรณศินนะคะแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้โวหารภาพพจน์นะคะถ้าเขาเป็นผู้ที่มีนิสัยสุจริตเขาก็จะเลี่ยงไปตายอยู่ในที่ลับๆแห่งหนึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรักไม่มีใครอะไรเป็นการลงเอยอย่างมืดแห่งชีวิตที่มืดไม่มีสาระ สังเกตข้อความสีน้ํำเงินไม่มี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 มืดไม่มี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 คืออะไรคะเอามาดูค่ะการใช้คำซ้ำกันเพื่อเน้นความหมายนะคะเพื่อเน้นความหมายคือไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรักไม่มีใครอะไรเน้นความหมายคือคำว่าไม่มีใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะนักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอ่ะบทความตอนนี้ปรากฏค่านิยมเด่นชัดคือข้อใดขีดเส้นใต้ว่าค่านิยมเด่นชัดเวลาทําข้อสอบเราจะต้องขีดไ้เลยค่ะเด่นชัดเด่นชัดข้อถามเด่นชัดนะคะเด็กที่ออกมาจากโรงเรียนเหล่านี้ย่อมเห็นว่ากิจการ อย่างอื่นไม่สมเกียรติยศนอกจากการเป็นเสมียนค่านิยมด้านไหนคะเด่นชัดนะอ,อ่ะมาดูค่ะความต้องการรับราชการในตำแหน่งเสมียนของชายหนุ่มที่มีการศึกษาเพราะเห็นว่าอาชีพที่มีเกียรติยศเพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศมากกว่าอาชีพอื่นนะคะก็เลยจบมาปุ๊บฉันจะต้องไป รับราชการเป็นเสมียนนะคะยังคงอยู่ในด้านสังคมและวัฒนธรรมบทความตอนนี้ใช้กลวิธีการแต่งอย่างไรกลวิธีการแต่งขีดเส้นใต้ไปคะ่ะเน้นสำคัญไปเลยเขาถามกลวิธีนะคะแต่เหตุสำคัญที่เขาจะเป็นชาวนาไม่ได้นั้นก็คือเขา ตกลงใจไม่ได้ที่จะทิ้งเมืองไปอยู่ตามบ้านนอกคอกนาอย่างไรคะมาดูกันค่ะมีคนแอบตอบครูด้วยคือการใช้กลวิธีการบรรยายโดยแสดงเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเกิดความคิดคล้อยตามนะคะดูสิแต่เหตุสำคัญที่เขาจะเป็นชาวนาไม่ได้นั่นก็คือ เขาตกลงใจไม่ได้ที่จะทิ้งเมืองไปอยู่ตามบ้านนอกคอกนานะคะ,ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรงภาษาคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมกันเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกคิดโดยการนำข้อคิดไปใช้นั่นเองในชื่อกิจกรรมข้อคิดนำชีวิตไม่เป็นโครนติดลอ้อ ข้อความต่อไปนี้ปรากฏข้อคิดใดและนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรมาดูข้อความกันเลยค่ะเมื่อไรเนาะพวกหนุ่มๆของเราจึงจะเข้าใจได้บ้างว่าการเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทำงานการอื่นๆนั้นก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทำงานด้วยปากกาเหมือนกันเมื่อไรจึงจะบังเกิดความรู้สึกเกียรติยศแห่งการงานอื่นๆ นอกจากงานที่ทำด้วยปากกาและพิมพ์ดีดนักเรียนได้ข้อคิดอะไรคะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณครูเฉลยคำตอบว่าอย่างไรก็คือทุกอาชีพมีเกียรติเท่าเทียมกันนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะอ่าไม่ควรมีคนตอบว่าไม่ควรดูถูกอาชีพของผู้อื่น ภูมิใจในอาชีพของตอนเองโอ้โหมีหลายคำตอบเลยค่ะมาดูว่าแนวคำตอบที่คุณครูให้ไว้คืออะไรอย่าดูถูกอาชีพของผู้อื่นและสำคัญก็คือถ้าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุดจริตก็ไม่ควรจะดูถูกแม้ว่าอาชีพนั้นจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ตามแต่อย่าลืมว่าเขาทำอาชีพสุดจริตนะคะต่อไปค่ะได้ความรู้สู่ข้อคิอคดดีๆนำความรู้ นะคะมาสู่ข้อคิดดีๆนักเรียนสังเคราะห์ความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่องโคลนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมีนนะคะมาทำเป็นแผนภาพความคิดนะคะอ่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนม .5 ทุกคนคิดก่อนว่าข้อคิดที่ได้มีอะไรบ้างเอ่ย มีอะไรบ้างคะอ่ามีคนตอบคุณครูมาด้านคุณค่าวรรณศิลป์นะคะก็คือการใช้คำใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนาะต่อไปค่ะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกอ่าเห็นไหมคะว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีอะไรบ้างที่นักเรียนได้ด้านใช้คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วใช่ไหมคะต่อไปเนื้อเรื่องมีเอกภาพสัมพันธภาพ และสารัตภาพนะคะเพราะเขียนเป็นบทความถูกไหมคะต่อไปค่ะใช้คำถามเชิงวทศิลินกระตุ้นความคิดคุณครูอธิบายไปแล้วว่าคำถามเชิงวทศิลินคือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะคะมีจุดประสงค์ก็คือให้ผู้อ่านคิดตามกระตุ้นความคิดนะคะต่อไปค่ะใช้ภาษาเข้าใจง่ายแสดงเหตุและผล ชัดเจนนะคะด้านสังคมและวัฒนธรรมมีอะไรบ้างคะตอบกันได้ไหมคะอ่ะคุณครูให้เวลาคิดสักนิดนึงตอบกันได้ไหมคะอ่ามาดูกันดีกว่าค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับค่านิยมเกี่ยวกับการเป็นสเสมียนนะคะในที่นี้ก็หมายถึงการรับราชการถูกไหมคะต่อไปค่ะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเกียรติยศศักดิ์ศรี นะคะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพที่มีเกียรติในการเป็นข้าราชการนะคะอะด้านแนวทางการพัฒนาประเทศอันนี้เข้าใจว่าค่อนข้างจะคิดเยอะนิดนึงอะครูคุณครูคให้เวลามากกว่าสักนิดหน่อยอะได้ไหมคะเอามาดูกันค่ะส่งเสริมอาชีพ กเกษตรกรรมนะคะสร้างค่านิยมในการให้ความสำคัญกับทุกอาชีพจริงไหมคะจริงเนาะต่อไปค่ะส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิมิลำเนาถูกไหมคะจริงๆรัชกาลที่6อยากจะบอกอยากจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้หนุ่มที่จบใหม่ๆเนี่ยไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะคะ มาดูข้อคิดค่ะะคุณครูให้เวลานะักเรียนคิดว่ามีด้านไหนบ้างมีข้อไหนบ้างเอ๊ะเราได้อะไรบ้างจากการที่เราเรียนเรื่องนี้โครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเออบางคนบอกว่าได้เป็นเสมียนอ่ะเอามาดูค่ะอาชีพใดๆก็ล้วนแต่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อันนี้จริงไหมคะจริงเราปลูกข้าวนะคะทุกคนได้กินข้าวไหม ได้กินส่งออกไหมได้ส่งออกใช่ไหมคะเราทํานาทําไร่ก็ได้ขับเคลื่อนในเกษตรกรรมถูกไหมคะเห็นไหมทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทั้งนั้นนะคะต่อไปต้องไม่ดูถูกอาชีพที่สุจริตอันนี้แน่นอนเลยคะ่ะไม่ว่าอาชีพนั้นจะอยู่จะทำงานตากแดดตากฝนอย่างเช่นจาก ในตัวเนื้อเรื่องเช่นอาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะอันนี้ไม่ควรไปดูถูกเขานะคะต่อไปไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อันนี้คือสอนให้เรารู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยถ้าเราไปประกอบอาชีพนั้นๆฝากนักเรียนมห้ไว้นะคะในอนาคตไม่ว่าหนูจะไปประกอบอาชีพอะไรหนูต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะ ต้องรักบ้านเกิดไม่ลืมภูมิลำเนาของตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าพอเรามาอยู่ในเมืองหลวงปุ๊บเราก็จำลืมกำาพืชของตัวเองลืมภูมิลำเนาของตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนเมืองหลวงนะฉันไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดอันนี้ไม่สมควรทำกันนะคะมันจะไม่น่ารักนะคะต่อไปอ่ะเรียนกันมาแล้วก็ต้องตอบคำถามให้ได้ถูกไหมมาฝึก คิดกันหน่อยนะคะตีโจทย์ข้อสอบวิเคราะห์ตอบได้ข้อใดเป็นค่านิยมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนย้ําว่าค่านิยมสำคัญขีเส้นใต้ไว้เลยค่ะคะ่านิยมสำคัญนะคะ1การยกย่องผู้มีฐานะ2การยกย่องผู้ได้รับการศึกษา 3. การนิยมทำงานที่มีเกียรติ 4. การนิยมเข้ารับราชการ 5. การนิยมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสะท้อนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยอ่ามีคนตอบถูกถูกต้องก็คือการนิยมเข้ารับราชการนั่นเองเพราะคนในยุคนั้นคุณครูขอย้ำเสมอนะคะว่าในยุคนั้นนะในยุคของรัชกาลที่6นะคะที่พระองค์เนี่ย ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาในยุคนั้นนะอย่าเพิ่งเอามาเปรียบเทียบกับยุคนี้นะนะคะเพราะคนที่มีการศึกษานิยมเข้ารับราชการและดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองไม่ยอมกลับบ้านไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะคะไม่ยอมไปประกอบอาชีพอื่นๆในภูมิลำเนาของตนเองแต่ตั้งใจว่าเรียนจบแล้วฉันจะต้องมารับราชการเป็นสเสมียนให้ได้นะคะมีข้อหนึ่งอ่า เรื่องโคลนติดลอ้อตอนความนิยมเป็นเสมียนข้อใดไม่ใช่ทัศนะผู้เขียนทัศนะคือความคิดการแสดงเหตุผลที่ประกอบด้วยเหตุผลถูกไหมแนวความคิดที่ประกอบด้วยเหตุผลฉะนั้นเอข้อใดนะที่ไม่ใช่ทัศนะของผู้เขียนก็คือความคิดเห็นของผู้เขียนนั่นเอง 1. เห็นด้วยว่าการเป็นเสมียนมีเกียรติยศมากกว่าการเป็นชาวนาชาวสวน 2. เห็นด้วยว่าชาวสวนอาจทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้มากกว่าเสมียน 3. เห็นด้วยว่าเขาเหล่านี้ควรทำประโยชน์โดยกลับไปบ้านและช่วยบิดามารดาทำการเพราะปลูก 4. ไม่สนับสนุนให้ผู้มีการศึกษาสนใจแต่จะทำงานเป็นเสมียนเท่านั้นและ 5. ไม่สนับสนุนให้ผู้มีการศึกษา สนใจแต่จะทำงานในกรุงเทพอ่ะคุณครูรให้เวลาคิดสักสามวินาทีตอบได้ไหมคะอ่ามีคนตอบถูกเก่งมากเลยแล้วไปหนึ่งคะแนนนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งคะ่ะเห็นด้วยว่าการเป็นเสมียนมีเกียรติยศมากกว่าการเป็นชาวนาชาวสวนอันนี้ไม่ใช่ความคิดหรือไม่ใช่ทัศนะของผู้เขียนนะคะเพราะ ผู้เขียนเห็นความสำคัญของทุกอาชีพเท่าเทียมกันมีเกียรติเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอาชีพกเกษตรกรรมที่เพาะปลูกและผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศเห็นไหมคะยิ่งใหญ่ไหมเท่าเทียมไหมเท่าเทียมมีเกียรต์ไหมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไหมมีนะคะอ่ะเป็นไงกันบ้างเราเรียนกันมาแล้วนะคะวันนี้ก็ มาถึงช่วงสรุปเนื้อหานะคะสรุปเนื้อหาเน้นย้ําความรู้อ่ะเรามาสรุปเนื้อหาไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนม .5 ห,หลายคนเนี่ยสรุปได้แน่นอนอันอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่คุณครูสรุปให้นะคะโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีสำนวนคมคายน่าอ่านมีประเด็นสำคัญในการเขียนที่ชัดเจน ปลุกใจให้คนไทยรักชาติรักความเป็นไทยชี้ให้คนไทยได้เห็นข้อบุกพร่องของตนเองที่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ากว่าที่ควรนะคะเรามาแอคทีฟกันดีกว่าว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำกับช่วงร่วมกิจกรรมย้ำความคิดได้ความรู้นะคะนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันโต้วาทีในยติย้ำว่าโต้วาทีนะคะไม่ใช่ทะเลาะกันนะโตวาทีนะในยติที่ว่าทําธุรกิจส่วนตัวดีกว่าเป็นลูกจ้างโดยนําเนื้อหาหรือข้อคิดจากเรื่องโครนติดลอ้อตอนความนิยมเป็นเสมียนมาใช้ประกอบการโต้วาทีอย่างเหมาะสมนะคะหัวข้ออะไรเอ่ยทำธุรกิจส่วนตัว ดีกว่าเป็นลูกจ้างฉะนั้นเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลนักเรียนและคุณครูอาจจะใช้เกณฑ์นี้เป็นแนวทางในการวัดผลประเมินผลก็ได้ค่ะดูว่านักเรียนนะคะแสดงเหตุผลแสดงข้อเท็จจริงอย่างสมเหตุสมผลไหมข้อเท็จจริงนี้ต้องมีหลักฐานอ้างอิงนะคะอย่าลืมนะว่านักเรียนต้องมีข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงนะคะไม่ได้ เขียนไปโดยที่ไม่มีหลักฐานนะคะต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถพูดใช้วาทศิลป์ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องนะคะพูดนะคะใช้วาทศิลป์ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องนะคะและ อันนี้สําคัญเหมือนกันที่คุณครูจะต้องสังเกตแล้ววัดผลประเมินผลนักเรียนก็คือมีมารยาทในการพูดนะคะสำคัญนะคะมีมารยาทในการพูดพูดอยู่ดีๆทะเลาะกันก็ไม่ได้การใช้ภาษาก็สําคัญนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปนําเสนอกิจกรรมนี้ในรูปแบบต่างๆอะมาดูว่าคุณครูให้นักเรียนนําเสนอในแบบไหนกันบ้างนะคะ เสนองานสร้างสารรค์แบ่งปันเทคนิคนักเรียนออกมาโต้วาทีทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าเป็นลูกจ้างหน้าชั้นเรียนเมื่อโต้วาทีจบลงนักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมการพูดโต้วาทีและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้และปรับปรุงการโต้วาทีให้ดียิ่งขึ้นหรือบางทีอาจจะเจอหัวข้ออื่น นะคะในอาชีพอื่นแล้วเรามาโต้วาทีกันก็ได้และการนําเสนอถ้านักเรียนไม่เสนอหน้าชั้นเรียนทําอย่างไรถ้าอยากจะเสนอให้คุณครูที่ให้คุณครูบิงปองฟังนะคะในรูปแบบออนไลน์ทําอย่างไรนักเรียนก็นําเสนอผ่านโปรแกรมไลน์ใช่ไหมคะแอปพลิเคชันไลน์เนาะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันสร้างกลุ่มกันมานะคะต่อไปแอปพลิเคชัน o o m เปิดห้องซูมแล้วก็นําเสนอ คุณครูวินปองก็จะได้ตรวจก็จะได้เห็นนะคะหรือสนุกสนานแอปพลิเคชันอะไรคะ TikTok อนะคะอันนี้ก็สนุกอีกแบบเนาะนอกจากว่าคุณคณรูบินปองได้ดูแล้วให้คนทั่วไปได้ดูแล้วก็ได้ช่วยกันเสริมได้ช่วยกันแนะนำหรือบางคนอาจจะมีอาชีพอ,อื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็มาให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการโต้วาทีกันก็ได้นะคะอ่าสุดท้าย ประเมินผลเลิศเกิดคุณค่าประทับใจนักเรียนเนี่ยบันทึกวิดีโอการโต้วาทีนะคะในยติทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าเป็นลูกจ้างนะคะเพื่อส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่สนใจถ้าไปรายงานหน้าชั้นเรียนก็อัดวิดีโอไว้ให้เพื่อนอัดคลิปไว้ถูกไหมถ้ารายงานผ่าน แอปพลิเคชัน Line Zoom TikTok ก็อัดไว้นะคะแล้วก็ไปเผยแพร่ก็สนุกสนานแล้วครูว่าใครมาอ่านปุ๊บเออก็ได้ข้อคิดดีๆจากสิ่งที่นักเรียนนำเสนอแน่นอนค่ะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนม .5 หลังจากที่เราได้เรียนโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนครูคเชื่อว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรดีๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่าดูถูกอาชีพอื่นๆแล้ก็ให้นักเรียนเนี่ย เห็นความสำคัญของทุกอาชีพเท่าเทียมกันเห็นความสำคัญทุกอาชีพมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันถ้าเราคิดว่ามันไม่เท่าเทียมกันเมื่อไหร่เราก็จะเป็นโครนก้อนหนึ่งเหมือนกันที่ถ่วงความเจริญในสังคมใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนเรียนแล้วครูอยากให้นักเรียนปรับวิธีคิด ม .5 เนี่ยจะเป็นวัยที่จะต้องสู่ม .6 แล้วจะต้องวางแผนอนาคตใช่ไหมคะเข้ามาหาลัยครูเชื่อว่านำเรื่องโคลนติดล้อเนี่ยในการคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอาชีพอะไรเราจะยึดติดกับอาชีพที่เขานิยมกันไหมในสังคมนะคะฉะนั้นมีหลายอาชีพให้เราเลือกและให้จำเสมอว่าไม่ว่าจะเลือกอาชีพไหน ถ้าหนูทำด้วยใจที่สุจริตหนูก็จะมีเกียรติและศักดิ์ศรีในอาชีพและหน้าที่ที่หนูทำนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับชั่วโมงต่อไปคุณครูพิงปองจะมาสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ